สวัสดีครับมาพบกับ OX Computer Support อีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตนะครับการเปลี่ยนตลับมือนะครับให้กับตัวนี้ครับตัว HP Laser Jet 100 Color MFP M175NW นะครับสำหรับรุ่นนี้นี่นะครับเป็นเครื่องเลเซอร์สีนะครับมัลติฟังก์ชันนะครับคุณสมบัติปริ้นท์ก๊อปปี้สแกนและก็แฟลชได้นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับต้องใช้อย่างที่ผมแจ้งแล้วนะครับว่าเปลี่ยนตลับนะครับการเปลี่ยนตลับสำหรับรุ่นนี้นะครับมีทั้งหมด4สีนะครับซึ่งถ้าดูจากหน้าเครื่องนะครับก็จะเป็นดำนะครับน้ำเงินนะครับสีแดงนะครับสีเหลืองนะครับถ้าดูลักษณะแบบนี้นะครับจริงๆมันมีชื่อภาษาอังกฤษอยู่นะครับแต่มันต้องเป็นสีเทียดนะครับในการเปลี่ยนนะครับท่านจะเห็นปุ่มนี้นะครับตัวปุ่มนี้นะในการเปลี่ยนท่านจะต้องสังเกตนะครับปุ่มนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับว่าจะมันจะเป็นยังไงนะครับเห็นปุ่มนี้แล้วนะครับโอเคครับผมเปิดขึ้นมาครับเมื่อเปิดฝานี้ขึ้นมานะครับเก็บนะครับเก็บถาดยกขึ้นครับสังเกตไหมครับสีแรกเนี่ยนะครับที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับก็จะเป็นสีดำนะครับตัวสีดำเนี่ยนะครับในขณะนี้สามารถถอดออกมาได้เลยถ้าต้องการที่จะเปลี่ยนแต่นะครับเราต้องการที่จะเปลี่ยนสีอื่นนะครับนะฮะต้องการที่จะเปลี่ยนสีอื่นทำยังไงนะครับขั้นตอนนะครับติดลงไปก่อนนะครับติดลงไปก่อนจากนั้นรอสักครู่นะครับตัวเครื่องก็จะดีเทคนะครับดีเทคชั่นนะครับตรงปุ่มนี้นะครับท่านต้องกดนะครับแล้วก็บอกว่าจะมีคำว่า rotating to the yellow cartridge ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับแสดงว่าตลับเนี่ยเลื่อนไปที่สีเหลืองแล้วท่านเปิดนะครับขึ้นเอาอย่างนะครับเอาใหม่เดี๋ยวคอยสักแป๊บนึงนะครับกดนะครับให้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับรอนะครับนี่เลื่อนแล้วนะครับเลื่อนแล้วนะครับเลื่อนอย่างนี้เป็นต้นครับอย่างนี้เป็นต้นโอเคนะครับถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นสีอะไรนะครับท่านจะต้องกดตรงนี้นะครับแล้วก็ให้มันไปที่สีนั้นโอเคนะครับโอเคนะครับยกขึ้นมาครับอันนี้เป็นสีน้ำเงินนะครับเดี๋ยวออกมาตรงๆครับถ้าเป็นสภาวะปกติท่านไม่กดนะครับมันจะเป็นสีแรกเป็นสีดำนะครับโอเคครับวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนนะครับหมึกนะครับด้วยนะครับหมึกที่ได้นะครับจะเป็นหลอดประมาณนี้มาดูกันนะครับซึ่งเมื่อได้หมึกนะครับมาใหม่เนี่ยนะครับจะมีซีนต่างๆแบบนี้ก็ต้องเอาออกนะครับนะฮะเพื่อให้พร้อมในใช้งานนะครับตัวป้องกันนะครับอ่ะมาดึงออกนะครับนะครับออฟอัพนะครับตรงนี้ออกครับปึ๊บโอเคนะครับจากนั้นกดที่หน้าเครื่องนะครับอาจจะได้ยินเสียงว่ามีการทำงานนะครับผมเลือกไปที่สีคลายนะครับเปิดฝาขึ้นครับเอาของเดิมออกนะครับให้สังเกตดูนะครับชิปอยู่ฝั่งนี้นะครับยกอย่างนี้ออกจากนั้นตัวนี้นะครับก็ใส่ไปทางเดิมนะครับทางที่มีชิปใส่ตรงไหนโอเคนะครับลง
ปิดครับเปิดอีกสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะเทสด้วยโอเคนะครับรอนะครับอาจจะต้องมีการวอร์มนะครับมือรอจนกว่าไฟกระพริบนี้หายนะครับไฟตรงนี้หายแล้วก็จะมีเลเวลของหมึกขึ้นมาครับเนื่องจากการเปลี่ยนหมึกใหม่1ครั้งนะครับมันจะมีการวอร์มค่อนข้างที่จะนานนะครับเพื่อที่จะเกลี่ยหมึกนั้นให้ทั่วทั้งตลับเพื่องานพิมพ์ที่ออกมานั้นมีความคมชัดสมดุล นะครับฉะนั้นแล้วจังหวะนี้เราไม่ต้องทำอะไรนะครับก็ปล่อยให้ตัวเครื่องนั้นทำงานของมันไปตอนนี้ก็เปลี่ยนโหมดแล้วนะครับเป็น calibration นะครับก็คือปรับนะครับ calibrate อย่างที่ผมบอกนะครับตรงนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะตอนที่เรามีการเปลี่ยนหมึกเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นการเปรียบปรับเทียบอะไรต่างๆหมึกของตัวเครื่องนะครับเพื่องานพิมพ์ที่ออกมามีความคมชัดนะครับสังเกตนะครับตรงนี้ปุ่มไม่ใช่ปุ่มนะครับสัญลักษณ์หมึกนี่นะครับก็จะขึ้นมาเต็มแล้วนะครับเต็มแล้วนะครับก่อนหน้านี้เหลือครึ่งหนึ่งนะครับมาทดลองนะครับปริ้นหน้ารีพอร์ตนะครับซัพพลายนะครับสเตตัสนะครับที่ผมเปลี่ยนไปนะครับก็คือนะครับสีนี้นะครับนะฮะก็ 100% นะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมในช่องของผมมาตลอดนะครับสวัสดีครับ